ตะเพียนใหญ่โอ้โหตัวยังใหญ่อ่ะโอ้โหเริ่มเลยอ่ะใหญ่เลยครับใหญ่เลยครับยิงเข้าไปใกล้กล้องยิ่งใหญ่ไปโอ้ยยกไม่ขึ้นน่ะแล้วนะครับก็นัดเจอกันที่คลองบางปาครับซอย113นะครับก็ไปเจอกันณที่หมายนะครับเดินทางมาถึงหมายแล้วนะครับเดี๋ยวหาหน้าน้ำก่อนหน้าน้ำไม่รู้อยู่จุดไหนตอนนี้เราขับรถเลยแล้วครับเลยจุดแล้วขับวนกลับไปครับผมเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับผมตอนนี้ก็เจอน้ำแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมาลองเล่นสปิวหน้าดินดูก็ติดคันเบ็ดมาด้วยนะครับกินดิเกียวกินก็กินดิเนี่ยครับผมนั่นอามก็อยู่ด้านนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตัวใหญ่ครับนี่ครับคันเบ็ดหน้าน้ำก็เอามา4หลังป่ะครับครับ4หลังครับบรรยากาศนะตอนนี้แดดก็ร้อนครับ
มีลมก็แรงอยู่นะครับนี่แล้วนะทางด้านนี้ก็ครับครับสวัสดีครับนะเราเดินไปดูนะทางด้านนี้กันครับตามกล้องครับครับขอบคุณครับช่องอีกฟิชชิงนะครับใช่ครับมานานยังครับนะมาได้ชั่วโมงกว่าครับผมได้กี่ตัวครับพอได้ปะพอได้ครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับครับผมได้ครับนี่ครับผลงานของน้าเขาก็เป็นปลานิลนะครับนะไซส์สวยๆเลยโอ้หลายตัวเลยครับงานไซส์4นิ้วเลยครับตัวนี้จะได้เลยครับวันนี้ผมก็ติดเบ็ดมาแค่2หลังครับก็มีอยู่2หลังนี่แหละครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับวันนี้ผมจะได้ตัวหรือเปล่าว่านัดหน้าน้ำไว้ลองดูกันครับหน้าน้ำก็มาไกลเลยมาจากชลบุรีขับรถมาตั้งแต่เช้าออกกลางก็มาเลยครับครับรักตกปลาก็งี้แหละเรามาเตรียมอุปกรณ์นะครับครับผมตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วครับ11โมงจะ40แล้วอากาศก็ร้อนครับก็ลงไปได้สักพักแล้วครับยังเงียบอยู่เลยก็ตอนนี้ก็เริ่มเงียบๆแล้วครับแต่นะด้านนู้นน่ะวัดตลอดเลยได้มาอีกตัวแล้วครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาครับมีน้าๆ 3-4 ท่านอยู่อีกด้านนู้นตอนนี้ก็เวลาใกล้จะเที่ยงแล้วเมื่อกี้น้าก็ได้มาอีกตัวปลานิลครับนะฮะคลองส่งน้ำไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับเดี๋ยวนี้คลองส่งน้ำไม่ค่อยได้ไปเลยมาติดตามเลยที่ไปตกคลองส่งน้ำตอนแรกก็ไปคลองส่งน้ำครับเพราะว่าไม่มีหมายก็ไปตลอดเลยคลองส่งน้ำปลาตัวมันเล็กก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วเดี๋ยวนี้น้าชื่ออะไรครับนานุครับนานุก็เป็น FC ผมอีกคนนึงนะครับเขารู้จักผมด้วยติดตามช่องผมอยู่นานุเอามา2หลังครับวันนี้ก็มีน้าน้าอีก 2-3 ท่านอยู่อีกด้านนู้นนะครับวันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่วันหยุดเมื่อวานน่าจะเยอะอยู่นะที่เนี้ยเมื่อวานตาชิดเนื้อตัวใหญ่แต่ว่าเขาเสียไปเลยเอามารอลุ้นกันช่วงบ่ายครับผมก็เพิ่งลงไปเมื่อกี้ก็ยังเงียบๆอยู่เลยครับรอลุ้นกันต่อไปครับช่วงบ่ายมาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าน้ำก็เพิ่งย้ายหมายมาจากคลองด่านมานี่หนีแหหนีตะข่ายมาครับมารอลุ้นกันช่วงบ่ายๆต่อนะครับมาเลยเว้ย
โอ้ยเล่นดีเผลอเลยมาครับผมแต้มแรกผมมาแล้วครับไซส์สวยๆเลยตัวนี้ไอ้น้อยเงียบว่ะไอ้น้อยเงียบว่ะไอ้น้อยเนี่ยแหละอยากให้ทำอยากเป็นสีนิ้วอ่ะโชว์กล้องหน่อยไซกำลังสวยเลยค่ะอย่าเข้ากล้องมากเดี๋ยวมันตัวมันใหญ่บ้าละแมนว่ะท่าอยู่ไหนครับผมพี่ๆนะนะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับบรรยากาศนะตอนนี้ก็เงียบๆครับก็มีมาได้วัดบ้างนิดหน่อยมาดูแต้มตอนนี้กันครับแต้มที่ได้ของผมตอนนี้ก็2แต้มนะครับโอ้ไซส์ก็ประมาณ3นิ้ว4นิ้วครับไซส์ก็สวยๆอยู่มาดูผลงานของอาน้ำบ้างครับโอ้ปลากินปลาตอดปลาตอดแค่ตอดใช่ไหมยังไม่กินปลาเล็กปลาทักทายเดี๋ยวมาดูผลงานอาน้ำครับเงียบครับอัปเดตผลงานกันหน่อยบ่ายโมงนะครับวันนี้ก็เป็นปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียน1ตัวครับปลานิลก็ประมาณไซส์รุ่นๆเดียวกันนะครับก็โอเคครับมาดูผลงานนานุกันบ้างยอมครับวันนี้ผลงานนานุยอมครับยอมอัปเดตผลงานครับบ่ายโมงโอ้โหนี่ครับว้าวสูตรเด็ดของนานุเหยื่อเขาดีจริงๆสูตรเด็ดครับบอกไม่ได้วัดเอาเลยครับ
นี่เจ้าของขนาดเอาเบ็ดมาให้2หลังแล้วครับเนี่ยถ้าเอามา4เนี่ยผมว่าวัดไม่ทันนะครับอากาศณตอนนี้นะครับหมายคลองบางปลาซอย103นะครับบรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนนะครับหนาววันนี้ลมเย็นๆบรรยากาศก็ถือว่าดีว่ะช่วงนี้ปลาก็เงียบๆครับมีนะนะด้านเองปลูกไปให้ดูนะมีมา2ขั้นนะครับเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไปครับช่วงบ่ายอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงผมก็จะขอตัวกลับแล้วครับก็รอติดตามมันต่อไปนะครับช่วงบ่ายๆจะเป็นยังไงคันนี้ก็กินได้หรอโอ้ยคันเมื่อกี้นี่นี่แหละลงไปปุ๊บมันฟุ้งเลยไงอยู่ไหมไม่รู้น่าจะไม่อยู่อ่ะเงียบขนาดนี้ไม่อยู่หรอกเห็นคู่มือเหมือนกันเขาไปไหนนะน้าไปไหนไม่อยู่กล้องเลยดิไหนสวยมาอีกหนึ่งตัวแล้วอีกแล้ว1ตัวนะคะฮะตัวใหญ่ว่ะตัวใหญ่อ๋อทำไมมันเบาแล้วอ่ะหลุด
หลุดแน่เลยหลุดเหรออืมเบาบิ้วเลยอ่ะเราตีย่าฮู้ยจะหนักให้หนูหน่อยจะหนักใหญ่ใหญ่เกี่ยววะอุ้ยดิ้นใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอุ้ยดูใหญ่อ่ะอืมดิ้นยังดิ้นอ่ะเพี้ยนใหญ่ก็เพี้ยนใหญ่โอ้ยตัวยังใหญ่อ่ะอีชุกกว้างหน่อยนะอุ้ยมันเริ่มเลยมันเริ่มเลยอ่ะเดินไม่ได้เลยค่ะโอ้มันเริ่มเลยอ่ะใหญ่ใหญ่เลยครับว้าวผลงานน้าน้ำยอดครับพี่ละใหญ่แล้วอุ้ยปนินอู้เริ่มเลยอ่ะแดงด้วยดูความดูความชุกความชุกความแดงด้วยแดงด้วยมาอีกแล้วใหญ่เลยครับยิงเข้าไปใกล้กล้องยิ่งใหญ่ไปกระดิ่งคือเข้าเลยเว้ยเฮ้ยเข้าจนตายคือเข้าเลยเว้ยเฮ้ยเข้าจนตายสวยแล้วกูอะไรวะใจใหญ่มากคล้องป่องแป๊ะคนละไซส์กับน้าเมื่อกี้นะครับ โอ้อันนี้ญาติรุ่นเหลนใหญ่มากเลยเออสองตัวแล้ว
ไม่ชัวร์แล้วครับผมที่เลยตอนนี้ตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วนะครับก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วครับขยงขยะก็เก็บเรียบร้อยนะครับตกปลาเสร็จเก็บขยะกลับบ้านด้วยนะครับด้วยกันดูแลความสะอาดด้วยครับมาดูผลงานวันนี้สำหรับผลงานของผมวันนี้ได้กี่ตัวที่ได้ส่วนมากก็เป็นปลานิลนะครับก็ไหลตากครับนะก็ปลาตะเพียนไซส์เล็กๆ 2-3 ตัวครับนี่มีไซส์สวยอยู่น้ำกับน้านุเขาก็จะอยู่กันต่อนะครับเขาจะตกกันต่อครับแต่ผมก็ขออนุญาตกลับก่อนเดี๋ยวมาดูผลงานของน้านุกันได้ช็อตเด็ดของน้านุด้วยเมื่อกี้น้านุได้ไซส์สวยเลยนี่ครับโอ้ยโอ้ครับนะปลาตะเพียนครับไซส์สวยครับไซส์ใหญ่เลยครับผมว่าสำหรับคลองเนี่ยผมว่าใหญ่เลยแหละครับแล้วก็ปลานิลเนี่ยตัวใหญ่เลยครับโอเคครับมาดูผลงานของนันนุกันเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนันนุก็จะอยู่ต่อเช่นกันนะครับโอ้ยยกไม่ขึ้นอ่ะโอ้ยถึงแล้วนี่ครับผมผลงานของนานุวันนี้ก็ยอมนานุกันนะครับนานุได้เยอะเลยครับผมปลานิลไซส์สวยๆอยู่ครับ 3-4 นิ้วครับผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับนานุครับครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆให้พี่นะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปด้วยบรรยากาศหมายคลองบางปลาซอย113นะครับผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับกลับก่อนนะครับนานุครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับผม